อันดับที่9พอดของเรื่องท็อปกันมาวริกบอกเล่าเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วโดยนาวาเอกพีทมาวริกมิเชลสุดยอดนักบินทดสอบเครื่องบินลับสุดยอดอย่าง IF-72 Dark Star ถูกเรียกตัวมายังท็อปกันอีกครั้งเพื่อฝึกนักบินรุ่นใหม่โดยหนึ่งในนั้นคือแบร์รี่แบร์ซอลหรือลูสเตอร์ลูกชายของกูสนิกแบร์ซอลเพื่อนรักของเขาในอดีตที่จากไปมาวริกต้องเป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรพิเศษให้กับนักบินที่ถูกคัดเลือกมาจากฝูงบินต่างๆจากกองทัพเรือสหรัฐโดยทุกคนเป็นนักบินของเครื่องบินขับไล่โจมตี FA-18EF Super Hornet โดยเครื่องของมาวริกจะเป็นเครื่องบินรุ่นที่นั่งเดียวมีรายคาดดำฟ้าอยู่บนตัวลำพร้อมคำว่าท็อปกันที่บริเวณแทงเชื้อเพลิงสำรองมาวริกต้องนำทีมนักบินรุ่นใหม่สอนและคัดเลือกพวกเขาไปทำภารกิจสุดบ้าระห่ำที่แม้แต่ AIก็ไม่อาจทำให้สำเร็จได้